สวัสดีครับผมโน้ต BP วันนี้อยู่กับเกม Nobody Turnaround ณตอนนี้เนี่ยมันยังเปิดให้เล่นเป็นเดโมอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมเนี่ยเดโมมันจะไปสุดตรงไหนใครอยากลองเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับอยู่ใน Steam ไปลองโหลดมาเล่นดูได้เกมนี้มันจะเป็นเกมออกแนวเนื้อเรื่องนิดนึงแล้วแต่เราจะเลือกแต่ตอนเนี้ยไอ้3อันข้างล่างเนี่ยมันล็อกอยู่เราเล่นได้แค่อันเดียวคือ Debt Trap Debt แปลว่าหนี้สิน Trap ก็กับดักกับดักหนี้สินเนื้อเรื่องมันบอกว่าพ่อของคุณติดพนันอย่างหนักแล้วก็เป็นหนี้แล้วก็หนีไปทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลังหลังจากที่ถูกแก๊งทวงหนี้มาทวงหนี้เป็นเวลาหลายครั้งแม่ของคุณก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณก็กลายเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณไม่มีทางเลือกจำเป็นที่ต้องทิ้งน้องสาวไว้ที่บ้านเพื่อดูแลแม่ที่ป่วยมันถึงเวลาแล้วที่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้แล้วทำไมคนไม่ไปทวงหนี้ที่พ่อทำไมมาทวงหนี้ที่เราแรนอเวย์อ่ะไม่ได้บอกว่าดายสักหน่อยใช่ไหมไม่ได้บอกว่าตายนี่ก็ไปทวงที่พ่อสิหาตัวพ่อไม่เจอเนี่ยเหรอสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเป็นคนหาเงินอยู่ดีไปเริ่มอยู่ในรถบัสมีโลนชาร์กข้อความจากโลนชาร์กเฮ้ยไอ้หนูแกเป็นหนี้ฉันอยู่ใช่ไหมล่ะพ่อแกก็หนีหายหัวไปแล้วตอนนี้หนี้ก็เป็นของแกแล้วนะเราควรดีใจไหมหนี้กลายเป็นของเราแล้วไม่ต้องมาทำเป็นแกล้งตายเลยฉันรู้ว่าแกยังอยู่มันบอกว่า Township Public High School Sophomore Year Sophomore Year แปลว่าปี2ไอคนทวงหนี้เนี่ยมันรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนมันถามว่าถูกไหม What do you want you ตืดมึงจะทำวรนุชอะไรของแกต้องการอะไรพิมพ์เร็วมากมันพิมพ์ไปล่วงหน้า เอ๊ดูเหมือนว่าใครบางคนจะมีน้องสาวนะชินแหลกชินแหลกคืออะไรอ่ะคือจับใจความได้ว่าเราต้องหาเงินมาให้ไอ้คนทวงหนี้เนี่ย10,000แต่ I don't have money คือเราไม่มีฉากหลังผมรู้สึกเวียนหัวใครเวียนหัวมั้ยนะฉันรู้เอาละฉันก็ไม่ได้ใจไม้ใส่ละกรรมอะไรหรอก10,000เนี่ยฉันให้เวลาแกเดือนนึงแต่อย่างน้อยแกต้องจ่ายวันละ100เข้าใจมั้ยนี่น่ะมันเป็นมรดกตกทอดมาถึงแกละนี่พ่อแกก็เหมือนหนี้แกนั่นแหละฉันจับตาดูน้องสาวแกอยู่นะไม่แน่ฉันจะไปหาเธอก็ได้ผู้หญิงทำเงินได้ง่ายกว่าว่ามาไปตายที่ไหนก็ไปได้ชัดอย่ามาแตะต้องน้องสาวฉันนะเฮ้อฮปากดีนี่แค่จ่ายเงินมาแล้วเราจะไม่ทำอะไรโง่ๆคุณรอเป็นเวลาชั่วขณะหนึ่งไม่มีข้อความจากโลนชาร์กคุณโทรหาเหยาเหยาเฮลโลเหยาซี่ where are you เฮ้ยใครอะน้องสาวเหรอเหยาเหยาบอกว่าฮะหนูน่ะเหรอหนูอยู่ที่ร้านยากำลังมารับใบสั่งยาให้แม่น่ะมีอะไรเหรอเสียงพี่ดูกังวลนะอ้ออยู่ที่ร้านยาเหรอเออก็ดีแล้วพี่ก็สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะแล้วไอ้มีแก๊งทวงหนี้อ่ะมันมายุ่งกับเธอหรือเปล่าใครเหรออ๊ะพี่หมายถึงใครก็ไม่นะตั้งแต่ครั้งที่แล้วมันก็ไม่มาป้วนเปี้ยนแล้วนะนี่ฟังนะพี่ผิดเองพี่ขอโทษไม่มันเป็นพวกคนชั่วนั่นต่างหากล่ะเหยาๆนั่นจะหมายถึงพ่อที่ไปก่อหนี้มาใช่ไหมนะมันวงเล็บบอกว่า Bastard AKA Your Father ก็ยอมมาจากพ่อของเธอคือเหยาๆแบบโกรธสุดขีดอ่ะก็เลยพูดมาแบบนั้นว่าเป็นบัสตาร์ดบัสตาร์ดนี่คือคนชาติชั่วไอ้สารเลวอะไรเงี้ยโอเคไม่พูดถึงมันดีกว่าแล้วพี่เป็นไงบ้างเมื่อกี้ถามไปแล้วหรือเปล่าวะสุขภาพเหมือนม้าถามทำไมเหรออ่ามีอะไรเนี่ยเทรดแปลว่านิสัย prodigy แปลว่าอัจฉริยะดูแลตัวเองให้ดีล่ะเดี๋ยวก็ได้ป่วยไปอีกคนหรอกรอให้แม่หายดีก่อนไม่ต้องเป็นห่วงหนูจะเข้าไปในเมืองเมื่อแม่กลับมาเดินได้อีกครั้งหนูก็จะไปทำงานเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้ก้อนนี้คือเหยาเหยาอ่ะก็ยังเรียนอยู่ไอ้วงเล็บเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องหรอกเรียนไปเถอะแต่ยังไงเธอก็ไม่ฟังหรอกโอ้เอาอย่างนั้นก็ได้น้องสาวฉันนี่มันเก่งจริงๆรู้ไหมถ้าใครอยากจะมาจีบเธอเนี่ยนะไอ้ผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนที่หล่อมากเลยละ The World Best Family Manเกมเนี้ยตัวเลือกที่เราเลือกไปอ่ะมันมีผลต่ออารมณ์ของตัวละครด้วยนะคุณได้ยินเสียงจากโทรศัพท์จากการประกาศของร้านขายยาบอกว่าหมายเลข52ใบสั่งยาของคุณได้เรียบร้อยแล้วเหยาๆก็บอกว่าอุ๊บถึงตาหนูแล้วหนูต้องไปแล้วนะอ้ออย่าลืมล่ะก็ได้เซาซีจัง ฉันรู้ Take good care of myself ต้อง take care of myself ใช่ไหม Stay safe คุณรู้สึก
ดีขึ้นแค่รู้ว่าเหยาๆไม่เป็นไร The next stop is Longkang Village Don't miss your stop Driver Undriver โอ้ Undriver เป็นคนบอกอ่ะเราต้องลงป้ายหน้านี้ละ Screech คืออะไรอ่ะเสียงเบรกเหรออ๋อมึนหัวไอฉากหลังแบบเนี้ยไม่ชอบเลย W A S D คือเดินเฮ้ยเดี๋ยวมันโดนรถชนได้ปะเนี่ยถามจริง Holy crap Safety first no joking Restart คืออะไรอ่ะไม่ได้เซฟเหรอมันไม่เซฟให้เหรอ Back to Titan ถ้า Restart อ่ะเริ่มใหม่นี่ไม่เอานะมึนหัวนะ Day 1อ๋อโอเคเริ่มตรงนี้สบายใจด้านซ้ายมันบอกว่า 50k in a month แล้วก็จ่ายวันละ100จ่ายหนี้นะตอนนี้มีอยู่51มันเป็นเกมจีนก็น่าจะเป็นเงินหยวนป่ะ51หยวนถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทหยวนละกี่บาท3หรือ4บาทได้มั้ยประมาณเนี้ยถ้าจำไม่ผิดอย่าเดินลงถนนใครอ่ะ Landlady เพิ่งลงจากรถมาก็มีหญิงวัยกลางคนเดินเข้ามาหาพร้อมกับถือป้ายบางอย่างพร้อมกับยิ้มกว้างเฮ้ hey, ไอ้นุ่มหาห้องพักอยู่หรือเปล่าฉันมีห้องพักอยู่นะจะแชร์หรือจะจ่ายคนเดียวก็ได้บ้านของฉันอยู่ถัดไปจากศูนย์จัดหางานนี่เองแถวนี้มีงานเยอะแยะเลยละ You wave her off ก็คือเราโบกมือบายบายปฏิเสธคุณถูกสอนไว้ว่าอย่าไว้ใจวางอย่าวางใจคนจะจนใจเองอะไรวะพูดเรื่อยอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าโอ้อย่าปฏิเสธสิพ่อนุ่มเธอจะต้องหาที่พักคืนนี้ไม่ใช่เหรอป้าคนนี้ท่าทางจะดื้อดึงนะเราก็เลยบอกว่าฟุตบาทนี่มันก็สบายดีนะสบายดีกับผีอะสินี่เธอพูดจริงปะเนี่ยมันหนาวนะตอนกลางคืนน่ะแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยเอาละถ้าฉันจะบอกว่าคืนนี้ฟรีคืนนึงเป็นไงล่ะคืนต่อไปถ้ามีเงินค่อยจ่ายแล้วมันก็ขึ้นให้เลือกว่าแชร์รูมก็คือเป็นห้องรวมนอนรวมกับคนอื่นดีดีเคทรูมก็ห้องแยกคืนละ40หยวนคืนแรกใช่ไหมให้นอนฟรีเรามีอยู่51หยวนคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะชาติชีวิตจะรันทดขนาดนี้นะเออ yes อุ้ยตกใจมีอะไรเนี่ยอันนี้ห้องเก็บของเสื้อมีคลีนโหมีความสะอาดมีค่าความสะอาดด้วยมีบัตรประชาชนมีมือถืออะไรเนี่ยตั๋วห้องพัก Homely Hotel Share มีค่าความคูลคือความเท่เหรอเฟสก็น่าจะเป็นความหิวนิดเลดความสะอาดก็ต้องซักผ้าไม่งั้นก็ซื้อใหม่ฮายีนก็ความสะอาดของร่างกาย satisfaction ก็คือเหมือนเป็นแบบความอยากอาหารอะ peace คืออะไรอะอันนี้อารมณ์ของเราเหรอ mood มี3ทางคือ insecure ไม่ปลอดภัย putting yourself and other in danger ทำให้คุณและคนอื่นตกอยู่ในอันตรายคืออะไรอะไม่รู้angry โกรธแล้วก็ outrage you are putting yourself เอ้าก็เหมือนกัน depressed คือซึมเศร้า suicidal น่าจะเป็นฆ่าตัวตายป่ะ suicidal outrage แปลว่าความขุ่นเคืองข้อความตรงนี้มันก็จะบอกวิธีจัดการกับอารมณ์ของเราว่าถ้าเกิดความโกรธเนี่ยก็ให้ไปยิงบอลลูนหรือเล่นกีฬาเพื่อลดอารมณ์ของเราให้เย็นลงถ้าไปทาง depressed ซึมเศร้าเนี่ยให้ไป dancing ไปเต้นหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณแฮปปี้แล้วจะรู้ได้ยังไงไม่มีบอกละเอียดกว่านี้หรอ Confidence ถ้าอยู่ในสถานะ insecure ให้ไป shooting hoop โยนห่วงอะไรหรือ having a nice food path มันต้องเป็น food path ไม่ใช่เหรออันนี้มันเป็น food bath มัน food bath ภาษาไทยนี่ใช่ไหมไปแช่เท้า food bath แปลว่าแช่เท้า food bath ไม่ใช่ food bath ปะโถโยนห่วงหรือแช่เท้าแล้วไปแช่เท้าที่ไหนล่ะอันนี้คือวิธีจัดการกับอารมณ์ใช่ไหมเทรดคือนิสัย Safeaholic Social Respect ได้รับความเชื่อถือความสัมพันธ์ Character อันนี้เหยาเหยาน้องเราเหยาเหยาเป็นน้องสาวอายุ16อยู่ปี2 High School นี่ก้อนนี้และทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปเธอก็ยังเรียนไม่จบเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงคุณเป็นกังวลอย่างมากหลังจากที่ได้รับข้อความจากโลนชาร์กแต่เหยาเหยาก็ยังบอกว่าโอเคเหยาเหยาบอกว่าอยากจะเข้ามาทำงานในเมือง
ลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาหาเงินนั่นเป็นความคิดที่กล้าหาญมากๆแล้วก็มีป้าแลนด์เลดี้ยังมี2คนโหมี5หน้าเลยเหรอฟู้ดสเตอร์ฟายคืออะไรอ่ะมันทำไมให้ปลดล็อกเราทำเองได้เหรออันนี้เป็นกรอบสีเขียวอันนี้เป็นกรอบสีแดงอ่ะมันมีหลายขั้นเหรออันนี้กรอบสีน้ำเงินว่ะตอนนี้เวลา 7:00 น. morning ตอนเช้า 1 พฤศจิกาโฟนว้าวพื้นหลังเป็นใครอ่ะมี WhatsApp ว่ะ WhatsApp สุดเอ้าออนไลน์แชท not enable ยังไม่เปิดให้ใช้งานแผนที่เปิดได้แผนที่ปัจจุบันแล้วก็ City Map Downtown ตอนนี้เราอยู่ Downtown เหรอ Job info not available help not enable eBay เฮ้ยไม่ใช่ eBayดีเบนะเฮ้ยโหอันนี้มันภาพจริงเลยนี่หว่ารองเท้าภาพจริงเลยไม่ใช่ภาพวาดกระเป๋ารองเท้าโอ้โหเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรออันนี้มันของฟุ่มเฟือยทั้งนั้นน่ะนี่แต่นี้ก็จำเป็นบ้างร่มอย่างเงี้ยก็อาจจะจำเป็นถ้าฝนตกเสื้อกันฝนมีอันยูกราว Wi-Fi นี่ไม่ใช่ 4G 3G สแตทเวิร์ดมีสกิลด้วยทัฟยกของได้หนักขึ้นยกของได้เยอะขึ้นแล้วก็วิ่งได้นานขึ้นสมาร์ทก็เกี่ยวกับความคิดออโตเมติกเดฟก็คือทำงานได้เร็วขึ้น complete job faster everyone love and mentally balance guy เริ่มแรกมี2สายก็คือ recycler คนเก็บของเก่าขายกับ brick mover ก็คือคนขนอิฐยังไม่มีแต้มให้อัพโหอ๋อมันสายงานมันพัฒนาไปเรื่อยเราจะเริ่มเก่งขึ้นเป็น IT guy car service ก็คือซ่อมรถใช่ไหมอันนี้ช่างอะไรเนี่ยช่างเชื่อมปะข้างล่างนี่เป็นคนส่งอาหารเป็นเชฟเป็นเวลเดอร์ท้ายที่สุดจะมี3สายงานคือ e-commerce associate คืออะไรอ่ะเกี่ยวกับรถอันข้างล่างเป็นเจ้าของร้านอาหารน่าจะประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมแล้วแต่คุณจะเลือกเป็นสายไหนนั่นแสดงว่าเราก็ต้องเลือกตั้งแต่ต้นๆว่าจะไปทางไหนเพราะว่าpoint เนี่ยมันคงไม่มีให้อัพได้ทุกอย่างหรอกมั้งใช่ไหมเราคงต้องเลือกสายอาชีพสายใดสายหนึ่งอะเพราะว่ามันจำกัดแค่ตรงเนี้ยรีไซเคิลไอ้คนเก็บของเก่าเนี่ยมันไปได้แค่2สายถ้าจะเป็น security guard เนี่ยก็ต้องอัพอันนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นอันนี้ต้องอัพ2สายถึงจะเป็น inventory sorter เนี่ยอะไรสักอย่างจัดวางของจัดเรียงของข้างล่างนี่จะเป็นเชฟจะเป็นสายไปทางเชฟไปทางอาหารเราจะไปทางไหนดีผมไม่รู้ว่าเกมนี้ผู้พัฒนามันให้เล่นเดโมได้ถึงไหนอาชีพที่น่าจะเจ็บตัวน้อยที่สุดน่าจะเป็นคนเก็บของเก่าวะผมจะไปเก็บของเก่าแล้วกันเหมือนเวลายังไม่เดินนะมันบอกให้ไปไหนอ่ะอันนี้อะไรเจียงบิงเจียงบิงคืออะไรเจียงบิงเป็นอาหารริมทางแบบจีนที่ขายกับเคฟมักกินเป็นอาหารเช้าได้รับการยกย่องว่าเป็นอาหารเช้าริมทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแข่งหนึ่งของจีนส่วนผสมหลักของเจียนปิงคือแป้งสาลีแป้งเมล็ดพืชไข่และซอสปรุงอย่างรวดเร็วโดยทาแป้งบนกระทะขนาดใหญ่หรือกระทะร้อนแบบพิเศษสามารถราดด้วยไส้และซอสต่างๆหุยสวยเอ้ยเจียงปิงชื่ออะไรชื่อเจียงปิงเหรอวิสวยมากเลยมันต้องมีโมเดลไหมถ้าวาดเองคิดมาเองนี่คือแบบมันอาจจะมีต้นแบบอยู่บ้างแหละมั้งแล้วเอามาปรับเปลี่ยนแต่ถือว่าสวยมากเลยนะ The Best Jiang Ping in Town Only 6ไข่ใช่ไหม6ไข่ก็6หยวนนั่นแหละ Jiang Ping Please 6หยวนตอนนี้เราหิวไหมอันล่างนี่อะไรจางๆ May I know your name Minimum relation อ๋อถ้าจะถามว่าชื่ออะไรเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์อย่างน้อย60น่าจะเป็นแต้มความสัมพันธ์60ขึ้นไปถึงจะถามชื่อได้ Jiang Ping เธอจะชื่ออะไรกันฉันอยากจะรู้เหลือเกินฉันต้องมาซื้อของเธอบ่อยๆใช่ไหมลาก่อนวันหลังฉันจะมาใหม่อันนี้อะไรอ่ะโอสไตล์ flat bread flat bread ก็คือขนมปังแบนผมเคยเห็นใน YouTube คุ้นๆมันน่าจะแปะในโอ่งปะเนี่ยไอหลุมเนี่ยคือโอ่งแล้วมันจะเอาติดกับโอ่งแล้วให้ไฟเผาไม่รู้มันติดกับโอ่งได้ไงมันไม่ล่วงลงไฟงงเหมือนกันขนมปังแบนดั้งเดิม5หยวนมันไม่มีเมนูขึ้นมาเหมือนเจียงปิงอ่ะมันมีแค่นี้ให้กดตรงนี้เลยอะกิมมีวันหรือแค่เดินจากไปมันเสียงประกาศอะไรเฮ้ยเอาว่ะทันสมัยว่ะทันเหตุการณ์โควิดป่ะนี่กดคุยได้ป่ะนี่เมดิกแพทย์ว่าไงคุณได้ฉีดวัคซีนหรือยังเรามีของสมน้ำหน้าคุณให้ด้วยนะถ้าคุณมาฉีดวัคซีนผมฉีดเรียบร้อยแล้วครับอ้าวอดเลยกู
มีจุดรับฉีดวัคซีนฟรีอยู่ข้างๆศูนย์จัดหางานมันเคยคิวยาวมาก่อนแต่ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่ได้ฉีดวัคซีนไปหมดแล้วมันก็เลยไม่มีคนบัสสต็อปกลับไปที่เมืองไปรถเมย์ไปบ่ได้เดินไปบ่ได้ติดแล้ว Road work ahead this section is sealed off ไซต์ก่อสร้างปะมันโดนกั้นผมจะฉีดวัคซีนผมอยากได้ของสมนาฟรีของฟรีผมเอาหมดตอนเนี้ยกุ้งเต้าเอาเสียงมันมาจากนี่อันนี้น่าจะเป็นศูนย์ฝึกงานปะ This way to be job center อ่ะใช่เข้าไปดูเฮ้ยมาว่ะไอ้นี่เฮามาว้ายพิติกใครอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันหลายใจจังเลยเจียงบิงคนนึงแล้วนะเธอจะจีบใครกันแน่อ่ะพิติกหญิงสาวสวย สวยมากเลยอ่ะคือวาดสวยมากมันก็เป็นภาพวาดแล้วเนาะจะวาดให้สวยยังไงก็ได้แต่หน้าคล้ายๆแบบเนี้ยคิดว่ามีอยู่จริงนะมันก็ไม่ได้เกินจริงไปหรอกหน้าแบบเนี้ยคือไอ้ข้อความจางๆและมีวงเล็บเนี่ยเหมือนเป็นตัวดำเนินเรื่องอ่ะว่าคุณเจอกับหญิงสาวในศูนย์หางานอะไรเงี้ยยังไม่รู้จักชื่อนะเป็นอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะสนใจจะฝึกอาชีพไหมฝึกอาชีพอย่างนั้นเหรอซัมเมอร์บีชเธอเหมือนสายลมฤดูร้อนยิ้มหวานของเธอทำให้วันนี้ดูสดใสชื่อของเธอคือลียู่หลานลียู่หลานเนี่ยพอมันเป็นภาษาอังกฤษเฉยๆไม่มีพินอินอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะเสียงสูงหรือเสียงต่ำจะเสียงเอกเสียงโทอะไรเนี่ยมันเป็นลียู่หลานเราถามไปว่าขอโทษนะครับแล้วลียู่หลานก็ตอบมาว่าเราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเรามีทั้งคอร์สเรียนสอนทำอาหารเชื่อมโลหะเวลดิ้งคือเชื่อมช่างเชื่อมแล้วก็ซ่อมรถยานยนต์ตลาดต้องการแรงงานเหล่านี้สูงแล้วก็จ่ายอย่างสาสมไม่ใช่สิจ่ายอย่างเหมาะสมคือเงินดีว่างั้นเถอะมันมีค่าใช้จ่ายไหมครับปกติแล้วก็ไม่มีนะคะเพราะว่ารัฐบาลเป็นคนสนับสนุนครอบคลุมไปถึงค่าสอบจะลองทดสอบดูก่อนก็ได้นะคะทำแบบสอบถามเหรอมันมีให้เลือกว่าโอเคผมจะลองดูแล้วก็ถ้าผมผิดอย่าหัวเราะผมนะกับบอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณ I don't stand chance ผมว่าผมไม่เหมาะสมพอเนี่ยเหรออ่ะลองดู What the heck ถามจริงบ่นี่ผมเป็นคนที่เกลียดเลขมากเกลียดคณิตศาสตร์1ลบ2ได้ลบ1อันนี้อย่างนี่มันมีขีดๆตรงๆนี่คืออย่างผมคุ้นๆนะคุ้นๆว่าเคยเรียนนะ1ลบ2มันคือค่าสมบูรณ์ใช่ไหมไอ้ขีดเนี่ย1ลบ2ได้ลบ1แต่ค่าสมบูรณ์มันจะกลายเป็น1 1คูณ2คูณ3 1คูณ2ได้2 2 3ได้6 30 36หาร4แล้วหาร3 4 9 36อ่ะ9หาร3ก็ได้3ไงอันนี้คิดย้อนนะคิดย้อน5บวก5คูณ5อันนี้ต้องทำคูณก่อนหรือเปล่า5 5 25 25คูณ5 125แพมfill in blank เติมคำในช่องว่าง1บวก10บวก100บวก1000ก็1111ไม่ก็ได้อยู่นะไม่ยาก if you cut one of the angle ถ้าคุณตัดมุม1มุมของสามเหลี่ยมมันจะเหลือกี่มุมตัดมุมสามเหลี่ยมไป1มุมก็เหลือ4อ่ะกะนั่นก็ใช่ไหมก็ตัดมุมสามเหลี่ยมออก1มุมอ่ะมันโดนตัดอ่ะมันก็เลยมันต้องเพิ่มขึ้นมาอีก1กลายเป็น4ไก่กับกระต่ายอยู่ในกรงเดียวกันและ30ฟีตคูดบีซีน30ฟีตคูดบีซีนคืออย่างถ้ามีกระต่าย5ตัวอยู่ในนั้นจะมีไก่อยู่ในกรงกี่ตัวไม่รู้อันนี้ผมมั่วนะอันนี้ผมมั่ว The Capital City of China เซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งใครๆก็ชอบปักกิ่งเบย์จิงใช่ไหมอันนี้ผมไปดูใน Google มาเขียนอย่างนี้ Beijing Short answer question คำถามสั้นๆ Please type capital like alphabet from A to Z อย่าบอกนะว่าให้เขียนตัวอักษรจีน A ถึง Z อะผมขออนุญาตโกงโดยใช้ Google มันพิมพ์จีนไม่ได้แป้นพิมพ์จีนผมอะเฮ้ยนี่คุณจะโกงข้อสอบเหรอพยัญชนะภาษาจีนมี21ตัวใช่ไหมอันนี้ผมมั่วนะเฮ้ยมันเขียนได้ด้วยเหรอมันรู้ด้วยว่าเป็นภาษาจีนอ่ะลองดู Submitเอ้าผิดไม่ถูกเอ้าแล้วอันข้อนี้ตอบว่าไงอ่ะ5 5 25 25 5ก็125กระทั่วเหรอหรือว่า5บวก5เป็น10
สิบคูณห้าก็ห้าสิบอ้าวชิบหายละห้าสิบเหรอ30ไม่ใช่แน่ๆแสดงว่าไม่15ก็50ที่ถูกต้องแล้วอันสุดท้ายเนี่ยไม่รู้คืออะไรได้72คะแนนเต็มเท่าไหร่มันดอกจันตรงนี้ว่าคำถามนี้มาจากคำถามที่ใช้สอบของการจ้างงาน Electronic Manufacturer ในปี2020 40% สอบไม่ผ่านโอ้สูงเหมือนกันนะใครมันจะไปรู้ไอ้ค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยไอ้ค่าสัมบูรณ์เนี่ยถ้าไม่เปิด Google ดูนี่ก็ไม่รู้นะแต่อันนี้คืออันนี้ไม่รู้มันคูณยังไงก่อนอะมันจะได้15ยังไงอะ55 25มันจะเหลือ15ได้ยังไงล่ะจำมันเตอะมันโยงไปไหนอะลียูเรนขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเฮ้ยคุยต่อได้มีอะไรให้ช่วยไหมคะผมขอ copy ข้อสอบได้ไหมผมว่าผมเขียนมันไม่ดีผมจะเขียนให้ดีกว่านี้ตัวหนังสือมันไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยมั้งแล้วก็มเหมือนพูดติดอ่างใช่ไหมมี I send you a friend request on WhatsApp ว้าวจะขอเธอเป็นเพื่อนอย่างนั้นเหรอเธอนี่มันร้ายจริงๆหมายถึงตัวเราอะอันข้างล่างคือลืมไว้ไปเถอะผมไม่มีอะไรหรอกเปล่าๆครับลองดูไหมไม่เสียหาย โดนตบเนี่ยมีแฟนแล้วหรือยังถามว่ายังจะไปโตจะพิจารณาโอ้คนนี้เข้ามาอยู่ในหัวใจขอเพิ่มเพื่อนใน WhatsApp ได้ครับno need จบเลยอ่ะ no need คือจบเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะแค่ทิ้งเบอร์แล้วก็อีเมลติดต่อกับเราจะติดต่อกลับไปจบข่าวนกแล้ว1 editing เราลองอันนี้อีกอันนึงมั้ยปึ๊บอ้าวทำอีกครั้งนึงเหรอมาเผื่อมันจะถูกแต่ไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะทำยังไง capital light alphabetลบ1 1ลบ2หรือ1 5ถ้ามันได้30นี่มันจะฮามากเลยนะ5บวก5เป็น10แล้วคูณ5ก็50อ่ะ5 5 25บวก5โง่อีกละกูเอาไปคูณเมื่อกี้โอ้ตายฮาจบกันเมื่อกี้ถูกแล้ว5คูณ5ได้25เอาไปบวก5ได้30ฝ่ายสะตวงบักปอบ4ใช่ไหมอันนี้5ใช่ไหมอันนี้เบยจริงใช่ไหมเบยจริงแต่อันเนี้ยไม่รู้อ่ะต้องเขียนติดกันหรือเปล่าวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมจะลองอันเดิมแล้วผมจะลองไม่เว้นวรรคนะอ่ะลองดูไม่ได้อยู่ดีข้อสุดท้ายไม่ถูกเห็นไหมควายสะตวงจริงๆเมื่อกี้5คูณ5ได้15แล้วเอาไปบวก5ได้125ป่ะโอเคได้80มีความมั่นใจกุ้งกุ้งตายกุ้งกุ้งตายเสียดายอ่ะลียูหลานฉันจีบเธอไม่ได้เหรอต้องกดดูอีกครั้งไหมมันจะรำคาญไหมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพบคนนกหนึ่งคนอ้าวอะไรเนี่ยเหมือนมีคนเรียกอะไรนะออฟโบรกเกอร์จ็อบโบรกเกอร์หรือเปล่าว่าไงไอ้พ่อนมหางานเหรอไปดูที่บอร์ดสิมีงานเพียบเลยนะเพื่อที่จะหาเงินหมื่นใน1เดือนกิ๊กจ็อบก็คืองานรายวันงี้มั้ยน่าจะเป็นความหวังเดียวแล้วล่ะจ็อบโบรกเกอร์ก็บอกว่าไอ้กิ๊กจ็อบเนี่ยก็คือจ่ายเป็นรายวันนั่นแหละคุณมองไปที่บอร์ดมองหางานที่คุณน่าจะทำได้ดูเหมือนจะมีแค่งานยกอิฐในไซต์ก่อสร้างมีงานอื่นมั้ยจ็อบโบรกเกอร์ก็บอกว่ายังไม่มีหรอกทิ้งเบอร์ไว้สิถ้ามีงานแล้วฉันจะติดต่อไปโอเคช็อตเลเบอร์แรงงานระยะสั้นบิ๊กโมเวอร์ขนมาดินกี่18หยวนทำงาน5ชั่วโมงเสี่ยงที่จะบาดเจ็บไอ้สีแดงๆนี่อะไรอ่ะในสถานการณ์โรคระบาดงานที่อยู่ในโซนเนี่ยถูกกักบริเวณคาร์เซอร์วิสซ่อมรถเหรอมาสคอตโอ้มีมาสคอตเวลเดอร์เชื่อมเหล็กเฮฟวี่ลิฟติ้งยกของหนัก150หยวนต่อชิ้นทำได้งานเดียวอ่ะเฮ้ยเราไปจะไปอันนี้นี่เราจะไปหาของเก่าขายนี่มันต้องมีของเก่าสิเจอห้องน้ำครับเข้าไม่ได้ห้องน้ำหญิงอุ๊ยไอ้ This is woman room โอเคขอโทษอ่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้บอกกับตัวเองเหมือนเควสมันบังคับให้ไปทำงานขนมาดินกี่ใช่ไหมแล้วก็อ่ะแมนนวลearn extra bonus with manual mode ถ้าเล่นแบบแมนนวลก็จะได้เงินเพิ่มเงินพิเศษงานนี้ใช้เวลา5ชั่วโมงทำต่อหรือไม่
ชีวิตเราคงไม่มีทางเลือกนอกจากจะไปขนมาดินกี WASD กด F เพื่อหยิบแล้วกด F เพื่อวางเริ่มฮะอย่าบอกนะสู่จะจับเวลากะนั่นยังไงอ่ะอันนี้เราไปไหนบ่ได้บ่ใช่ไปทางบนอันไหนอ่ะใส่นี่กะอ๋อมันมีลายของมันนี่ไงลายอันนั้น2รู2รู2รูคือไหน2รูคือนี้เร็วๆๆๆทำเวลาขูนครับเอาแล้วครับเกมปลดหนี้ครับว่าไงครับว่าไงครับพี่ตีอ้วนเอานี่เอานี่เอานี่20ก้อนได้3 3หยวน3หยวน3หยวนยกไอ้ลูลูมาอีก5อันยกไอ้ลูลูไอ้ลูลูเอ้าทำไมยกมา10อ่ะมันจะใส่แค่5นี่มันเหลือเราไปทิ้งไหนอ่ะเอาใส่นี่เอาใส่นี่ได้อ๋อโอเคยกมาทีละ10อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ทำไม่ไหวถ้าทำได้ให้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวก็ถอนซะหรอกไป3หยวน5หยวนเอานี่เอา2หูไปงานแค่นี้มันจะเป็นหนักอะไรมันคงไม่ตายหรอกใช่ไหมเอาอันนี้ไป18วิ17วิ8หยวนทันมั้ยเนี่ยเอ้ย9 8 7มาตันละมาตันละมาตันหักเลือดเอ้ยเอื้อจบคอมพลีทอะไรอ่ะตัว S ป่ะตัวหน้านี่เป็นตัว S ป่ะฮังฟูกุยหลังจากที่ทำงานมาเป็นเวลานานถึงเวลารับเงินจากโฟร์แมนไอ้มา4คนไม่ใช่คนละโฟอันนั้นมันโฟอันนี้มันโฟร์แมนก็คือหัวหน้าคนงานนะมั้งเมื่อกี้เราได้90ไม่ใช่เหรอแล้วมันบอกว่าให้มาแค่30เฮ้ยนี่มันแค่30เองนะฟูกุยบอกว่าฮ่อเด็กไม่ละสิยังไม่รู้กฎใช่ไหมหัวหน้าคนงานอ่ะจะหักไปก่อนในจ่ายครั้งแรกมันเป็นค่าธรรมเนียมอ่ะนะเขาไม่มองมาทางคุณเลยด้วยซ้ำแล้วแกทำงานมาได้กี่กะแล้วอ่ะกะเดียวไม่ใช่เหรอฉันให้ได้แค่นี้แหละหรือว่าจะไม่เอาสักแดงเดียวเลือกเอาอะไรกันคุณไม่ควรมาระเบิดใส่คนทำงานแบบนี้นะเราพยายามจะทำอะไรสักอย่างกับไอ้หัวหน้าคนงานฉันเป็นคนตั้งกฎฉันจะทำอะไรก็ได้เอ้าบักปอบไอหัวหน้าคนงานคิดคุณเข้าที่ท้องแองกี้บวก55ชิบหายแล้วจบข่าวเกมโอเวอร์ป่ะนี่หรือว่าบังคับอ๋อบังคับโดนกระทืบนี่เองชีวิตช่างน่าเศร้าชายหนุ่มเดินทางมาจากบ้านไกลเข้ามาทำงานในเมืองเอาว่ะเพลงโคตรบิ้วบอกตรงๆส่งลอยส่งสิงลำปิงน้องก้อยสัปปะมงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอว่าส่งลอยบังส่งลอย Nobody Based on True Story เหรอเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ทันอ่านเห็นแว๊บๆมีคนโทรมาอ้าวไม่ทันได้อ่านเข้าไม่ได้อ้าวเหมือนอ่านแวบๆได้ว่าคืนนี้เดดไลน์อะไรสักอย่างคืนนี้จะต้องจ่ายหนี้ใช่ไหมวันละ100แล้วจ่ายที่ไหนอ่ะแล้วใครถือปืนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมเอาไม่ใช่เอาเช้าแล้วเหรอมอร์นิ่งเฉยอรุณสวัสดิ์พ่อนมเมื่อคืนเป็นไงบ้างล่ะnot bad ก็ไม่ได้แย่นะครับ smell room kinda overwhelming relation -5น่าจะตอบอีกอันน่าจะดีกว่าละก็ดีอ่ะตอบเป็น positive ไว้ก่อนอะไรเงี้ยอ่ะแล้วหน้าไปโดนอะไรมาน่ะมีเรื่องกันเหรออันแรกคือเปล่าครับอุบัติเหตุจากงานนะครับกับอันที่สองคือก็ใช่ครับไอ้พวกชาติชั่วพวกนั้นในไซต์ก่อสร้างครับตอบแบบไม่ให้เป็นห่วงนี่ไหมอ้าวแต่เหมือนแลนด์เลดี้จะแบบน่าจะเจอแบบนี้มาเยอะป้าก็เลยเฉยๆดูแลตัวเองดีๆล่ะผู้คนมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราอ่ะไง
I know that Kai always settle score. Thank you. ขอบคุณครับผมไม่เป็นไรเอ้า depressed อ้าวซึมเศร้าบวก5เฉยเลยศูนย์จัดหางานน่ะเปิดแล้วนะเธอน่าจะไปลองดูหรือไม่ก็ไปพักผ่อนที่สวนจะได้ดีขึ้นปัวบอยเจ้าเด็กน้อย Are you staying here tonight? อ้อแล้วคืนนี้เธอจะนอนที่นี่อีกไหมอย่าไปนอนข้างทางเลย Definitely I will take แน่นอนว่าผมจะต้องขอนอนอีกคืนผมจะตัดสินใจทีหลังทำงานเสร็จแล้วมันจะจ่ายกี่บาทล่ะเพราะว่าคืนแรกฟรีใช่ไหมคืนนี้ไม่รู้คิดอีกทีแล้วกัน Sorry as คือไทม์ไลน์เหรอปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้ Sorry as เพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมคุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณใส่ใจกับเรื่องความสะอาดและความสบายแต่มันก็แค่นั้นคุณเป็นคน nobody และ happy to be a nobody มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่งี้ไหมเพื่อปลดล็อกก็คือทำงาน3วันแล้วก็มีเงิน200หยวนถึงจะปลดไปขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายคือ success ก็คือสำเร็จใช่ไหมมันเหมือนจะมีขีดไปต่ออ่ะมัน success แล้วจะไปไหนต่ออ่ะโอ้ตอนนี้เราอยู่ในขั้น angry ต้องทำยังไงไปยิงบอลลูนLet off some steam. Steam น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรอุ่นๆเกี่ยวกับน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรเงี้ย Steam เฮ้ยว่าไงเจ้าหมาน้อย Stray dog คืออะไร Pet กดเล่นกับหมาได้มันจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นไหมconfidence บวก1แต่ก็ยังโกรธอยู่ดีอ๋อนี่ไงเอาเมาส์ชี้ตรงนี้ดาวมันมีอัพกับดาวอัพก็คือได้จากเฟสดาวก็คือได้จากความโกรธตรงนี้อะไรอ่ะตัวหนังสือมันไม่ชัดเลยอ่ะมันทำให้เป็นแบบเก่าๆเป็นเหมือนลายเส้นอะไรเงี้ยมันดูขาดๆหายๆอ่ะอันนี้อะไรอ่ะทาโกยากิ12หยวนจะบ้าอันนี้อะไรมือถือมึงขายมือถือเถื่อนวะเนี่ยไฟไรส์ข้าวผัดกี่บาท13หยวนดิงดิงแคนดี้ขนมหวานเหรอลูกอมเอาว่าเปิดหมวกน่าฉันเจอแล้วนี่แหละอาชีพของฉันฉันจะเก็บของเก่าขายอะไรอ่ะเชสเกมมันเล่นยังไง Let's see how good 1ตาจ่าย5หยวนถ้าชนะฉันจะให้50จริงเหรอมันน่าจะเป็นหมากจีนมะหมากฮอตจีนปะเล่นไม่เป็นน่ะอุ๊ยความหิวเริ่มมา Fortune Teller ดูดวงก็มาว่ะรถทิปแชร์ไบฟรีปะเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มีอะไรขยับยังไงวะเอา2หยวนคือมันจะไปตรงเนี้ย2หยวนถ้าไปข้างบนน่ะ2หยวนเหมือนกันอ๋อมันขี่เป็นจุดๆได้Warehouse, Police, Convenience Store, ห้างร้านขายของป่ะโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้ไม่ใช่ศูนย์ฝึกนี่ไม่ใช่ศูนย์ฝึกงานนี่อ๋อจำได้ละอ๋อมันเดินทะลุได้อันนี้ศูนย์ฝึกจะไปทางซ้ายอันนี้คือสวนสาธารณะแน่ๆอ่ะเก็บของเก่าก่อนละหนึ่งโดโดดีโดดีโดดีโดโดดีโดดีโดแล้วไปขายที่ไหนถามก่อนรีไซเคิลนี่ปะน่าจะใช่เราเจอทางของเราแล้วเมื่อกี้ตอนที่เรามาครั้งแรกมันยังไม่มีอ่ะนีดเลดลบ2ใช่ไหมคือความเสื้อผ้าเนี่ยมันเปื้อนผ้าเสื้อผ้าเริ่มไม่สะอาดกล่องนี่1กิโลเลยเหรอแล้วเราแบกได้กี่กิโลลาเดนแบกได้15กิโลตอนนี้มี4โลแค่นี้จิบๆเดินมาเฉยๆเนี่ยนะได้ตังค์20ตอนนี้เราหิวนิดหน่อยเรามาจีบเจียงบิงดีกว่าเจียงบิงว่าไงแม่นางเจียงบิงเจียงปิง6หยวนนี่ไงมันเป็นหน้าตาแบบนี้ยังไม่อิ่มขออีกอันเจียงปิงเต็มเปี่ยมพร้อมต่อสู้กับโลก
แห่งความเป็นจริงตอนนี้เราโกรธอยู่ใช่ไหมมันยังแองกี้ลบ3อยู่เลยอ่ะแล้วทำยังไงให้หายอ่ะต้องไปยิงลูกโป่งใช่ไหมเฮ้ยแวะ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 นิดหน่อยผมจะเป็นคนทำความสะอาดสวนแห่งนี้ให้เองครับมุมกล้องมันหมุนไม่ได้นะหรือว่าหมุนได้ก็ไม่รู้อ่ะไปไม่ได้เฉยเล่นบาสได้ไหมเก็บขยะขายก่อนแล้วกันเล่นไม่ได้เครื่องเล่นพวกเนี้ยเฮ้ยอะไรนะอันนี้หรือเปล่าอ้าวได้เงินอีกแล้ว20อันนี้หรือเปล่าที่มันคลายความเครียดอ่ะเฮ้ยปืนนี่ไงยิงลูกโป่งแล้วไอโยนห่วงเนี่ยเหมือนในงานวัดปะโยนอันไหนได้ของอันนั้นมันมีอันนึงที่มันบอกว่าชูตติ้งฮูปเนี่ยอันนี้หรือเปล่าริงโทสมันไม่ใช่อ่ะมันคนละชื่ออ่ะบอลลูน5หยวน10นัดไปยังไงเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเมาส์คือมันเนิบมากเฮ้ยยิงไม่โดนเออบ่โดนอ้าวอะไรวะ10นัดจริงปะเนี่ยทำไมมันหมดเร็วอ่ะบอลลูนฮิต1ยิงโดนเดี๋ยวนะมั่วละยิงโดนไปหลายดอกทำไมขึ้นบอกว่าโดนดอกเดียวบอลลูนมิสเสร็จ2อะไรเนี่ยดีขึ้นไหมก็ยังลบ3อยู่ทำไงอ่ะดูอสปอร์ตLet off some steam ดูอสปอร์ตเล่นกีฬาอย่างนั้นเหรอจัดไปมาเล่นยังไงวะจับเวลาด้วย AD ตำแหน่งคลิกซ้ายค้างเพื่อ power ไม่ลงได้5ลูกเองเหรออะไรเวไม่ลงเดี๋ยวยังไม่เข้ามือสูงขึ้นอีกนิดนึงปึ๊บเฮ้าทำไมมันไม่ลงนี่ต้องสูงแค่ไหนนี่ลูกสุดท้ายคอนฟิเดนซ์บวก0เพื่ออะไรเล่นฟรีใช่ไหมไม่ดีขึ้นเลยเฮ้ยเหมือนจะดีขึ้น Peace well just normal ลองเล่นอีกสักนิดนึงมาเผื่อจะดีขึ้นจ็อบเหรอจ็อบสตาร์ทไม่ลงผมว่าไปตรงๆดีกว่าเนี่ยขึ้นไปสูงอีกเหรอสูงอีกไม่ลงว่ะไป what อันเมื่อกี้ก็สูงเท่าก่อนหน้านี้ที่มันลงแล้วนะอุ้ยเกือบดีขึ้นไหมWhatever you do, don't lose your cool. ไม่ว่าจะทำอะไรห้ามสูญเสียความคูลความคูลคืออะไรอ่ะความคูลเฮ้ยไอ้นี้คูลจังเลยว่ะคนคูลคูลคนเย็นเย็นงงอ่ะเอ้าอะไรนี่อ๋อตกเย็นเหรอเอาว่ะแดนซิ่งว่ะมาเผื่อจะทำให้ไงหายเหงาเอาว่ะออดิชั่นว่ะเอ้ากดสเปซอ๋อเพอร์เฟกต์มาออดิชั่นแล้ว1จะติดที่คลิปป่ะเนี่ยเพอร์เฟกต์ไปดีมาเจอสาวกออดิชั่นเก่าเอ้ยวิทมุมกล้องอย่าหมุนดิเวียนหัวแม็กคอมโบ17เพอร์เฟกต์17อัพบีท20อัพบีทคืออะไรอะความโกรธก็ยังลบ3อยู่ดีพอแล้วนะเวียนหัวชิบหาย
เอาของเก่าไปขายก่อนไหมอ้าวประตูปิดหรือว่าต้องไปอีกทางนึงต้องเลาะแม่น้ำไปเหรอทำไมมันปิดแล้วฉันจะขายของเก่าจะได้ลองปั่นจักรยานดูก็ได้นะเราจะไปตรงนี้น่าจะไวกว่าถ้าเดินนี่คงอีกนานอ่ะมันจะค่ำซะก่อนช่างเชื่อมว่ะช่างเชื่อมรีไซเคิลอยู่ข้างบนมาขายของเก่าครับมาทำอะไรเหรอพนมเซลล์มาขายของเก่าครับอันนี้อะไรจังๆธุรกิจเป็นยังไงบ้างต้องการความสัมพันธ์90ประโทษตรงนั้นอะไรอ่ะมันใหม่เกินที่จะเป็นขยะมาขายก่อนแล้วกันขายได้เท่าไหร่ล่ะอ๋อมี46ขายได้5หยวนกล่องได้เท่าไหร่15ทั้งหมดได้15หยวนกล่องขายได้แพงสุดกิโลละ 1.85 หยวนเหล็กเศษเหล็กได้กิโลละ2หยวนปลายแบตเตอรี่โอ้แบตเตอรี่ได้ก้อนละ95มันไปหามาจากไหนอ่ะขายก็ขายมาถึงขนาดนี้ละไปได้ไหมตรงนี้ไปที่ไหนอ่ะไปแวร์เฮาส์สร้างบ้านด้วยสมองไม่ใช่อันนั้นมันโกลบอลเฮาส์ไม่ใช่อะไรเฮาส์เฮาส์อ่ะสร้างบ้านด้วยสมองคืออะไรอ่ะโกดังเก็บของหน้าคุ้นมองหาใครอยู่หรือเปล่าชายวัยกลางคน I will handle him manager ผู้จัดการไอคนใส่แว่นเมื่อกี้ดูโง่เฮงน่าจะเป็นผู้จัดการมากกว่านะมันมี2งานให้เลือกก็คือคัดแยกกล่องกับยกของหนักดูเหมือนว่าจะไม่มีงานที่เหมาะกับเรานะไปดีกว่ายกของหนักเกินอะไรอ่ะอ๋อฟู้ดบาร์นี่ไงฟู้ดบาร์แช่เท้าโอ้ยมีหมอยืนอยู่Area under pandemic guarantee จนถึง11วันนี้เป็นที่2อยู่เลยต้องเล่นให้ถึงวันที่11เหรอจะอยู่รอดไหมเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ volunteer นี้ต้องการอาสาสมัครเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าต้องนอน3ทุ่มหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ก้อนละถ้าเราไม่นอนที่โฮสเทลป้านั่นน่ะเราจะเป็นอะไรไหมดูจากเวลาเนี่ยมันมีฉีดฉีดอ่ะใช่ไหมน่าจะเป็นเวลานอนปะนอน3ทุ่มถึง7โมงเช้าเหรอทำไงดีจะ3ทุ่มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเคอร์ฟิวไหมมีคนโทรมา Wake up it's a payday เดี๋ยวนะกำลัง3ทุ่มมา Wake up อะอย่างนี้อยู่โซนไทม์ไหนเนี่ยฮะโอเคจ่ายก็จ่ายเรามีตังค์เท่าไหร่อ่ะโอนเราไม่มีแอปธนาคารนี่โอนได้ยังไง Night has fallen เดี๋ยวนะ CCTV อย่างนี้เลยเหรอเอ้าตอน5ทุ่มเตะถังขยะแล้วก็ไปนอนที่สวนสาธารณะตอนตี3ไฮยีนลบโอ้ลบรัวๆชิบหายละตอน5ทุ่ม23คุณไปเตะถังขยะแล้วก็สูญเสียการควบคุมตากหงายเอาหลังลงแล้วก็ given a ticket by passing by police โดนค่าปรับเหรอค่าปรับเรื่องอะไรเตะถังขยะตี 3:54On the lawn ลอนแปลว่าหญ้าใช่ไหม Night on the lawn กลางคืนบนผืนหญ้า Not a present at all You caught a cold อ้าว cold คือเป็นไข้ใช่ไหม High yield ลบ20โอ้ save a holic cool ลบ10อีกต่างหากไอ้ cool นี่คือความ cool ที่ว่าเมื่อกี้ตายตังเหลือ0โดนค่าปรับแล้วฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงถามก่อนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่านอนข้างนอกเด็ดขาดไม่งั้นร่างกายคุณจะแย่เอามากๆมันมีคลินิกด้วยนี่ใช่ไหมแต่เราไม่มีตังค์อ่ะแล้วจะหาตังค์จากไหนอ่ะคือตอนนี้หิวมากจะทำงานก็คงลำบากจะไปยกของหนักงานยกมาดินกี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยคงต้องมาเก็บของเก่าไปขายก่อนอ่ะพีซอ้าวแต่อารมณ์มันพีซนะอารมณ์มันพีซแต่แบบว่าจิตใจเนี่ยมันคลัมบลิ่งเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแดงขนาดนี้มันต้องไม่เป็นผลดีแน่ๆอ่ะมันต้องไม่ใช่เรื่องดีอ่ะเฮ้ยมันหิวหิวท้องกิ่วแล้วงอตัวแล้วท้องงอแล้วโอ้เดินช้าลงไอตอนกลางวันประตูนี้มันเปิดไหมไหนๆก็มาตรงนี้ละอ่ะแวะเก็บขวดนี่สักหน่อยลองไปดูประตูบนนั่นสิประตูที่มันจะไปเชื่อมหาคนขายของเก่าได้อ่ะไม่รู้มันเปิดไหม
เพราะเมื่อวานมันเป็นตอนเย็นน่ะที่มันบอกว่าล็อกอ่ะใช่ไหมไม่นะลูซิ่งโยโคชีวิตนี่มันช่างยากเย็นเหลือเกินแมน Back to the Titan Back to the Titan กดคอนทินิวได้ไหมกดคอนทินิวมันจะไปเริ่มที่ไหนมันไม่มีให้โหลดอ่ะมันไม่มีหัวข้อให้เลือกโหลดว่ามันจะไปเริ่มจุดไหนถ้ามันไปเกิดที่จบข่าวลาก่อนนะทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ชีวิตแรกผมพาชายหนุ่มคนนี้ไปไม่ถึงฝั่งฝันเขาติดหนี้แต่ก็หาเงินไม่ได้เพราะว่านอนข้างนอกแค่คืนเดียวชีวิตจิตใจเขาย่ำแย่มากเขาต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยการรีสตาร์ทแต่ชีวิตจริงนั้นคุณไม่สามารถรีสตาร์ทได้คุณต้องเข้มแข็งสู้ต่อไปเป็นคนสู้ชีวิตสู้ชีวิตกำลังซึ้งอยู่แล้วเชียวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ